พูดถึงเกมวันเสาร์นะครับก็คู่แรกคู่เร็วเลยนะครับ 17:45 อันนี้น่าสนใจมากนะครับ SG เมืองทองเจอกับอุบล DMT SG เมืองทองใช้โค้ชรักษาการโค้ชใหม่สันติชัยเผือกนะครับเจอกับอุบลที่ปีที่แล้วเนี่ยเรียกว่าโอ้โหเล่นเมืองทองแบบไปกลับเลยไม่น่าเชื่อนะปีแล้วเมืองทองก็แพ้น้องใหม่อย่างอุบลท่าเรือนะฮะมาทั้ง3ทีมครบเลยนะครับคราวนี้ก็มาเริ่มฤดูกาลด้วยนัดที่แล้วแพ้น้องใหม่อีกนะฮะอย่างประจวบนะครับเจอกับอุบลกิเลนจะเหินฟ้าผ่าวิกฤตได้หรือไม่นัดนี้สำคัญต่อทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตัวผู้เล่นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วล่ะนะครับก็ใช้เท่าที่มันมีอยู่นะครับเซ็นเตอร์แบ็กก็จะเป็นอาโอยามะนะฮะเซริโอนะครับแบ็กขวาก็คริสตองโดแบ็กซ้ายก็พีรพัฒน์เหล่านี้นะครับประตูอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าถ้าสภาพจิตใจของเจ้าไอซ์นะฮะไม่ดีนะครับก็อาจจะดูมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็ไม่ต่างกันมากนักนะครับข้างหน้าก็จะเป็นเฮอร์เบอร์ตี้กับจาจ้าครับเฮอร์เบอร์ตี้กับจาจ้าจริงๆแล้วมาตรฐานของเขาก็โอเคอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีบอลที่ลำเลียงมาจากแดนกลางแบบสวยๆให้พวกเขาเล่นเฮอร์เบอร์ตี้ก็เลยต้องลงมาล้วงต่ำนะครับขณะที่อุบลเป็นฟุตบอลที่วันก่อนเล่นสัปดาห์ที่แล้วเล่นกับท่าเรือพวกเขาเล่นได้ดีนะฮะครับเกมรับเหนียวแน่นยามออกไปเยือนลูกกลางอากาศเป็นทีเด็ดของพวกเขานะฮะนี่เป็นปัญหาอย่างที่เราเห็นว่าเมืองทองโดนลูกตั้งเตะลูกคอร์เนอร์เนี่ยกับประจวบใช่ครับจะเอาอยู่หรือเปล่าอุบลก็จะมาในแนวเดียวกันนะครับผมว่านาทีนี้ ACG เมืองทองขอแค่ประคองตัวชนะก็ชนะแบบสูสีขอเรียกความมั่นใจกลับมาก่อนนะฮะหรือบางทีอาจจะเสมอก็ได้ค่อยๆประคองกันนะครับก็มองว่าแมตช์นี้ไม่ง่ายไม่ง่ายสำหรับ SC เมืองทองเหมือนกันครับไม่ง่ายฮะไม่ง่ายเลยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามยังเชื่อว่า SC เมืองทองน่าจะรวมจิตรวมใจกลับกันมาได้ฮะครับ